้องยุทธภพโดยขุนน้ำหมึกเพื่อไทยไฮบริดโจทย์ยากทักษิณตั้งรัฐบาลเพื่อไทยสูตรไม่มีลุงไม่มีก้าวไกลมีสัญญาณว่าอุ๊งอิ๊งดูแลพรรคดันเศรษฐาเข้าทำเนียบแต่อดีตตามหลอนอุ๊งอิ๊งวลีมีเราไม่มีลุงเพื่อไทยกระอักกระอ่วนเหตุไฟบังคับทักษิณกลับบ้านพร้อมสูตรรัฐบาลข้ามขั้ววันที่26กรกฎาคม2566อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเดินทางเข้าร่วมประชุมส.ส.พร้อมกับแกนนำพรรคคนอื่นๆอุ๊งอิ๊งตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องทักษิณจะกลับบ้านเป็นประเด็นหลักเชื่อว่าสถานการณ์นิ่งแล้วทักษิณจึงตัดสินใจกลับบ้านคำว่าสถานการณ์นิ่งในความหมายของอุ๊งอิ๊งอาจรวมถึงการจัดตั้งรัฐบาลหลังมีตัวแทน5พรรคขั้วรัฐบาลเดิมเดินทางไปพบทักษิณที่ฮ่องกงหรือนิ่งในแง่ความมั่นคงอย่างไรก็ตามหลังการประชุมส.ส.เพื่อไทยมีรายงานข่าวชิ้นหนึ่งที่ระบุว่าทักษิณชินวัตรจะกลับมาเลี้ยงหลานและส่งสัญญาณให้อุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรอยู่ช่วยงานที่พรรคส่วนเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนั่นหมายความว่าคนแดนไกลเคาะชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30แต่สูตรรัฐบาลเพื่อไทยจะเป็นแบบไหนอันนี้เป็นโจทย์ยากมีรายงานข่าวเรื่องสูตรเพื่อไทยไม่มีลุงและไม่มีก้าวไกลโดยมีเพื่อไทยและภูมิใจไทยแล้วดึงส.ส.บางกลุ่มในพรรคประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาประชาชาติและพรรคขนาดเล็ก 5-6 พรรคเข้าสมทบรวมแล้วประมาณ260เสียงแรงข่าวในสภาสูงกล่าวว่าสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่พร้อมจะยกมือให้เศรษฐาทวีสินในกรณีที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทยไม่มีพรรคก้าวไกลอุ๊งอิ๊งบอกนักข่าวไว้ล่วงหน้าว่าอาจจะไม่ได้ไปรับพ่อทักษิณที่สนามบินดอนเมืองในวันที่10สิงหาคมนี้มีข้อสังเกตจากสเตตัสแจ้งข่าวพ่อกลับบ้านใน Facebook อุ๊งอิ๊งมีประโยคหนึ่งที่สะท้อนความในใจบ้านจันทร์สองล่าประโยคนั้นคือดีใจทั้งเป็นห่วงแต่ก็เคารพการตัดสินใจของพ่อเสมอลูกขอให้บุญรักษาอุ๊งอิ๊งรับรู้เรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นกับทักษิณและยิ่งลักษณ์ซึ่งเธอไม่เคยลืมความโหดร้ายทางการเมืองที่กระทำต่อพ่อทักษิณและอาปูและอาจไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่พ่อทักษิณกำลังดำเนินการอยู่ในเวลานี้แต่ในฐานะของลูกสาวคนเล็กก็เคารพการตัดสินใจของพ่อทักษิณขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใจดีกับพ่อของลูกเหมือนที่พ่อใจดีกับทุกคนรักพ่อที่สุดในโลกในสถานการณ์ที่เพื่อไทยจำเป็นต้องเล่นเกมข้ามขั้วอุ๊งอิ๊งก็เจอด้อมส้มขุดคลิปช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ว่าไม่เอาสองลุงหรือมีเพื่อไทยไม่มีลุงมาเล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่าดังนั้นอุ๊งอิ๊งจึงอยากเห็นเพื่อไทยและก้าวไกลเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลไปด้วยกันแต่ในสถานการณ์ที่ทักษิณต้องกลับบ้านจำต้องมีการเจรจาต่อรองก็เป็นไฟบังคับต้องข้ามขั้วจะข้ามขั้วอย่างไรหากไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐร่วมรัฐบาลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อุ๊งอิ๊งและเศรษฐาอยากให้เกิดขึ้นในมุมของนักข่าวสายความมั่นคงมักจะมองปรากฏการณ์ทักษิณกลับบ้านโยงเข้ากับการเมืองเชิงโครงสร้างทักษิณชินวัตรจะเดินทางกลับมารับโทษทันโดยไม่มีการเปิดเจรจากับชนชั้นนำไทยคงเป็นไปไม่ได้ชั่วโมงนี้การเดินทางกลับไทยของทักษิณย่อมเป็นคุณต่อชนชั้นนำไทยและส่งผลทำให้เกิดฉากทัดการเมืองไทยแบบสูตรรัฐบาลข้ามขั้วเพื่อปิดทางไม่ให้โอกาสพรรคก้าวไกลขึ้นมามีอำนาจหลายคนมองว่าพรรคเพื่อไทยจะกลายเป็นพรรคไฮบริดลูกผสมระหว่างแนวคิดเสรีนิยมอนุรักษ์นิยมหรือนีโอคอนเซอร์เวทีฟจะเป็นคู่แข่งสำคัญของพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้ารายงานจากพรรคเพื่อไทยที่เปิดเผยว่าอุ๊งอิ๊งจะเข้าดูแลพรรคอย่างเต็มตัวนั้นหากข่าวนี้เป็นจริงการรีแบรนดิ้งเพื่อไทยในแนวคิดของอุ๊งอิ๊งคงไม่ใช่พรรคขวาใหม่อย่างแน่นอน